ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2521ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของคฤหัสถ์เขาการว่ามีร้อยแปดพันประการหาประมาณไม่ได้ที่พระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยมันมากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีสาวกใครจะปฏิบัติให้ได้ขอว่าปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจล่ะเอาความขี้เกียจที่คระที่คร้านออกหน้าความอ่อนแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาอาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูกิริยาการขบการขันพระขบขันตังหันให้ต้องสวยงามตามเฉดอิวัตท่านบอกไปแล้วไม่สนใจก็ปรับอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราคำว่าโทษก็คือไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าพูดถึงเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวเป็นนามอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมในของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดว่าจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่น่าในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจมันมีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูคำเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมั่งง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจมันเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ฉันสถานที่ใดเขากำลังเกลียดเขาไม่น่าดีการฝึกฉัน
ทั้งที่ระเบียบทางการกดขันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบยิ่งไหนเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องธรรมมาฝึกมาพุทธหัดตนอันนี้จะน่าดูการขันของเราจะทำคำใหญ่เกินไปจนเรื่องตุยขึ้นมาก่อนนิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยดูมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมเราอยู่ในว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคารวะอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของคารวะมาใช้ไม่ได้เพราะนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาทำยังไงมันจึงน่าดูการขบการเชื่อมันไม่เห็นมันดังเสียงกล่อมกล้ามกล่อมกล้ามคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูเราเพาะเราแข็งมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเชื่อมจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญแบบนี้การขันในบาตรไม่เหมือนขันขันรับจะทำแบบขันรับมันไม่ได้ส่วนมากท่านนิยมขันมือเดียวท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญขันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรอย่ายกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จากที่มาม้วนม้วนนี้ยุ่งอยู่ข้างหน้าข้างบนบ่าขายสี่ของมีอะไรใครเขาเห็นหมดอะไรใส่ในปากใครเขาเห็นหมดวางเพราะความเซ่อความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบ่าเวลาจะถังยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นที่เฉยเป็นส่วนเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมอนั้นสดซ้ายสดขวาเห็นแต่ลิ้นแต่ปากเห็นแต่รสแต่ชาไม่เห็นแต่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยตลอดเวลาหาความดีไม่ได้ความไม่มีสตินั้นหลักเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาการมีมามากเข้ามากเข้าถ้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรทำมากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดีไม่มีราคาราคาปิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วปิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อปิดใจก็นับวันโหดร้ายไปทุกวันเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นนี่ถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสท
พาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามมันเกลียดกับธรรมหรือเหลือถ้าได้สังหารหรือทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ที่เป็นฉาก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นร่างของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นนะให้แผ่เมตตาจิตแต่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดทำใจก็หูต้าทารุณความโลภ ก็มากนั่นวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภมันโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนมันจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์ดอนผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นถ้ามันพยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้ในระดับความทุกข์เช่นเดียวกับคฤหัสถ์เขาการสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเช่นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นมันไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านนี่ว่าคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกมีอะไรรับเหมาเอาหมดผมหาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีเป็นมือพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของไหม้ทั้งเป็นนั่นเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงหนึ่งสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งนี้แต่ขอให้รู้จัก
ความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาเนี่ยเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงจิตของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆเฉินมากไม่เป็นอย่างนั้นปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนไม่หาความสุขไหนเจอก็หาที่ทั่วทั้งโลกเมืองโลกอันนี้ที่อยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดเอาสถานที่ว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดด้วยแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคนทุกข์คนจนคนมีคนฉลาดนั่นแน่แต่แบบทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตรงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งพระนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้าไม่ขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยแบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้จนหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแค่นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจนั้นการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมที่เละเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องคลิกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจมัดระวังรักษาจึงมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาคอกเมื่อไหร่ก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมัน
นี่ถ้าต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดมันผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์พาหนะออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามมันติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีตัวผู้ร้ายไปกินที่เงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความกลิ่นคือสมาธิสงบมากน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเป็นไปของปฏิกูลโสโครกมันยังทุกขังหน้าตาแบกแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนนะมันต้องรู้มันมากกว่าน้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะกำหนดติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นจะฟ้องว่าเป็นทุกข์แต่นี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นความคิดของเราเปัญญาก็จำได้แต่อยู่ในตำราตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักจำได้หมดในตำราตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั่นว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงนั่นว่ากิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้อยากมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงดำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสดำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะความจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลหัวกิเลส1,500ปัญหา108หัวจำได้หมดมันร้อยแปดที่ไหนมันร้อยปอดคนนั่นกิเลสมันร้อยปอดคนไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจจำชื่อมันจำกำลังมันจะเป็นหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอกิเลสอยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้ง
ตัวอยู่เสมอมีปัญญาแค่ควรเสมอที่เดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันลงไปแหลกพระท่านจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วที่เกิดมีสติประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสตาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีทำบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่เฉยๆไม่เฉยความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นซอกแทรกซิกซักด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายละลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะถ้าที่มีเลยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยนั่นน้อยสันพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบที่เนี่ยออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปขาดลงไปเรื่องสติมันตามลงไปเลยท่านลงถึงขั้นปัญญาจนมาแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยมันพร้อมอย่างนี้มันแยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วมันออกปัญญาจนมาที่แรกก็เป็นสติเริ่มรู้คู่คานเดิมก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่คือขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่รวมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่มันน่าเอื่อมละอาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาตั้งเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เออหล่อนเสือหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความถูกไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะอยู่หาช่องไม่ได้พอที่มีความถูกความสบายมีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ข้าชาติปุณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี้ทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะแทรกกินได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาเจ็ดแก เวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวรรคเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิส
มาธิมีแต่ความสงบสงบเนี่ยไปเต็มที่สมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นให้เคยเป็นแล้วใช่ไหมการทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นความสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5ปีไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหมายว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยสิเอาจิตที่เต็มด้วยกิเลสตัณหาอวิชชามาเป็นนิพพานนะเนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลานไม่ถามไม่ถามไม่เลยเจรนัยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้ต่อเมื่อจิตได้คุ้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นบ้างไม่สนใจตัดนี่แต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันกิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมก็ไม่ลงตูมลงทั้งยิงเลยจ้ะจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมอกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดละในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ตั้งห้ารูปมันก็ยึดอยู่แบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดค้นคว้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายนี้ถึงรู้โอ้มันแค่ตอนที่ในรูปสี่ท่านสี่ท่านก็ไม่รู้นี่เราต้องเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นมาเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปถึงไม่มีทางไปอ้าวทุกข์ขนาดไหนก็ที่เขาอยู่จิตมันค้นคว้าของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวหรือเป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งจริงๆแล้วหนึ่งทุกข์เวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะวิญญาณสังขารวิญญาณมันก็มารวมอยู่อันนี้นะวิญญาณความหมายนั้นหมายนี้มันก็รวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามซึ่งขันธ์ห้านี้มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าใจเลยจนกระทั่งจิตล้วนๆนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีนึงมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยนะฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกความมันละเอียดนั้นมันถึงจะ
สลายตัวลงไปแล้วท่านจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่ออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อนิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้เนี่ยไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเป็นอะไรก็ตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั่นไม่มีทางสงสัยนี่ว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเป็นภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันทิฏฐิโกมาโดยลำดับๆนั้นก็โยกให้จิตทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจิตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับลำดับก็ทราบทราบมาเป็นลำดับจิตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิมาเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดคำว่ามหาสติมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านนั่งไปปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมากเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยมาถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยที่เชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคนายเรียกว่าชาติสติปัญญาแก้ที่เด็กสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะชาติทางกฎชาติไก่กองเรื่องอะไรสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทางกฎตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นอาจจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าหรอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติซึ่งเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำมาเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเช่นเกิดอติกรเขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุลละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุละคือสติภายบูรณ์ก็สติท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันภายบูรณ์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมติมันเข้ากันไม่ได้กับวิมุติของท่านผู้ใดหนาวางนั้นจิตมันเป็นวิมุตติแล้วจะเอาฟ้องผาให้เป็นประโยชน์อะไร
ข้างพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลักนี่กล่าวไว้ในหลักธรรมราวราที่ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆนิเรศก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนนิเรศนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นกิเลสอยู่ตามธรรมชาติของคนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมรรคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาล้าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานยิบหายไปจากใจจากพระไทยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานทั้งนั้นและมัชฌิมาปฏิปทานนี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้มันกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันธรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวากขาตัวประกอบการสมุทรทำที่พระเจ้าจัดไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดการมีภูมิฐานพระเจ้าท่านคงจะพบพระนุนฉลาดจะมาพระนุนโง่ถามนั้นไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดังคุณถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดบางที่ท่านเขียนไว้ในตลับตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานถึงจะหมดจะสิ้นไปเมื่อทำไมอานนท์ถึงถามโนโมงนี่ล่ะนะความทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราสาคตสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมาผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามันคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนนท์แต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดมันสิ้นนะที่ตรงนี้ไม่คิดอื่นโอ้ยลมมาแล้วอ่ะปัญญาอธิบายมันควรไม่ควร